ัสดีครับผมเชฟอิกบันริบูลครับแพลวค่ะทิติพรสุรวัฒนวิเศษนะคะนักวิชาการโภชนาการจากโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Amazing Food มหัศจรรย์อาหารค่ะพบกับพี่อิกและน้องแพลวแล้วครับเย็นๆแบบนี้นะฮะถ้าใครไม่ได้ติดตามนะฮะตั้งแต่ต้นอาทิตย์นะฮะธีมของเราอยู่ที่อบอุ่นหน้าหนาวด้วยอาหารจานร้อนครับค่ะพูดถึงอาหารจานร้อนนะฮะช่วงหน้าหนาวคนชอบไปรับประทานหมูกระทะกันปิ้งย่างแล้วก็ดกเบียร์กันนะฮะ เพื่อสร้างความอุ่นให้กับร่างกายบางคนเขาเข้าใจอย่างนั้นจริงๆเราอาจจะมองมันเรื่องขำๆก็จริงๆเราเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะคะพี่อิ๊กมันก็สามารถช่วยให้ร่างกายเราอบอุ่นได้นะคะก็คือมันมีดีกรีไงของความร้อนแรงของมันอยู่ใช่ไหมใช่ใช่ฉะนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ร่างกายเราอบอุ่นได้จริงๆถ้าเกิดสมมติว่าคนไหนที่แบบไม่เคยทานก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องไปทานเพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้ร่างกายเพราะว่าวิธีเหล่านี้มันก็ได้จากที่แบบว่าเราการกินอาหารอุ่นๆก็ช่วยเราได้เหมือนกันการปรับอุณหภูมิร่างกายเราด้วยการกินอาหารที่อุณหภูมิแตกต่างกันก็ช่วยได้เหมือนกันอ๋อนะครับก็ทำให้อบอุ่นมากขึ้นนะครับใช่อาจจะแบบจากทานน้ำเย็นเปลี่ยนมาทานน้ำอุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการวอร์มให้ร่างกายเราอุ่นขึ้นมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นเพื่อรองรับกับฤดูที่มันตามมาเนาะแต่ว่าช่วงนี้ในประเทศไทยเนี่ยคะต้องบอกว่าอุณหภูมิมันไม่ค่อยหนาวเหมือนเมื่อก่อนแล้วล่ะอาจจะด้วยเรื่องว่ามลพิษหรืออะไรหลายๆอย่างในสภาพอากาศใช่เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นแปลว่าร่างกายของคนไทยก็คงอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะถ้าหนุ่มคนไหนนะหรือสาวคนไหนนะฮะจะให้เหตุผลตัวเองเพื่อจะรับประทานเหล้าช่วงหน้าหนาวนะก็จริงๆก็ไม่จำเป็นนะเราทานซุปร้อนๆหรือว่าการออกกำลังกายด้วยก็ได้การออกกำลังกายนี่ก็เป็นทำให้ร่างกายเราเนี่ยมีอุณหภูมิสูงขึ้นเหมือนกันอันนี้ก็ช่วยทำให้ร่างกายเราอบอุ่นได้ในระยะหนึ่งหรือสักพักหนึ่งได้นะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของนอกจากนี้ก็เรื่องอาหารการกินเนาะต้องระวังนิดนึงบางคนอาจจะแบบหน้าหนาวอ่ะของดิบอย่างเงี้ยคือบางทีอาจจะแบบไม่ได้สะอาด 100% เนี่ยก็ต้องปิ้งย่างแล้วยังดิบๆอยู่ปิ้งเองย่างเองใช่ก็คืออาจจะต้องระวังในเรื่องของอาหารสุกๆดิบๆด้วยนะก็คืออยากให้ทานเป็นอาหารที่สุก 100% ดีกว่าเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงอาการท้องเสียหรือท้องร่วงตามมานะคะนะครับนะเพราะฉะนั้นนะฮะเลี่ยงกันนะครับช่วงหน้าหนาวนะฮะเลี่ยงเหล้าได้ก็เลี่ยงนะฮะหาความอุ่นจากที่อื่นแทนนะฮะอาจจะเป็นอย่างที่น้องแพรบอกอาหารร้อนก็ได้ซุกี้นะฮะก็ได้นะครับก็อุ่นร่างกายได้เหมือนกันกระทะร้อนที่เราทำเองกับบ้านก็ได้สร้างความสัมพันธ์กับครอบครัวอีกนะครับเอาละครับก่อนที่เราจะปรุงอาหารกันนะฮะเราก็มีสกู๊ปอีกแล้วนะครับมาเหมือนเดิมเลยครับวันนี้นะฮะเกี่ยวกับเรื่องหนาวนี้กินอย่างไรให้สุขภาพดีครับหนาวนี้กินอย่างไรให้สุขภาพดีการเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพและเหมาะสมในช่วงฤดูหนาวอย่างแรกที่ควรรู้คือการที่อากาศเปลี่ยนแปลงทำให้ปรับตัวไม่ทันจึงเกิดอาการเจ็บป่วยโดยเฉพาะไข้หวัดส่วนคนที่มีภูมิคุ้มกันดีอยู่แล้วการทำให้ร่างกายแข็งแรงต้องรับประทานอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย3อย่างคือคาร์โบไฮเดรตไขมันและน้ำตาลปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงคือการรับประทานอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการมาโดยตลอดคือ 1. ต้องกินอาหารให้เพียงพอ 2. ไม่ว่าจะฤดูกาลไหนก็ควรกินให้ครบ5หมู่ 3. กินอาหารตามฤดูกาลเพราะธรรมชาติจะปรับเปลี่ยนไปตามฤดูกาลรวมทั้งผักพื้นบ้านพืชสมุนไพรเนื่องจากผักที่ปลูกในช่วงฤดูหนาวจะเจริญเติบโตสมบูรณ์จึงควรรับประทานผักเป็นหลักเช่นทานสลัดหรืออาหารไทยประเภทแกงต่างๆเพราะจะช่วยเพิ่มวิตามินและแร่ธาตุนอกจากนี้ในผักมีสารช่วยต้านออกซิเดชันทำลายฤทธิ์ของอนุมูลอิสระลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ DNA เป็นกลไกสำคัญที่ทำให้ลดการเกิดโรคมะเร็งได้เพิ่มภูมิต้านทานโรคและควบคุมการออกฤทธิ์ของฮอร์โมนหากใครที่ไม่ชอบทานผักยังมีอีกทางเลือกสำหรับคนที่ไม่ชอบทานผักแต่รักสุขภาพคืออาหารประเภทปลาเนื่องจากในช่วงฤดูหนาวปลาจะเจริญเติบโตอย่างเต็มที่และมีไขมันหากลองสังเกตปลาในหน้าหนาวจะมีเนื้อแน่นรสชาติอร่อยนอกจากนี้ในเนื้อปลายังมีสารอาหารมากมายเช่นเป็นอาหารที่มีโปรตีนดีย่อยง่ายไขมันต่ำและมีไขมันไม่อิ่มตัวหรือโอเมก้า3โดยเฉพาะในปลาทะเลน้ำลึกแนะนำให้รับประทานสัปดาห์ละ 3-4 ครั้งจะให้โปรตีนที่มีคุณภาพต่อร่างกาย
ไม่ว่าจะฤดูกาลไหนการรับประทานอาหารก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะต้องรับประทานทุกวันดังนั้นเลือกรับประทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการทานอาหารให้ครบ5หมู่แล้วออกกำลังกายเป็นประจำเพียงเท่านี้ก็สามารถทำให้ร่างกายแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันต่อโรคในทุกๆฤดูกาล